สมัยสงครามผ่าแห่งนี้เป็นฐานทัพของกองทัพคนลาวเก่าเคยมีรายงานว่าชาวบ้านแถวนี้เนี่ยเคยพบโครงกระดูก 4-5 โครงรวมถึงของเครื่องใช้ของทหารเราที่เคยมาตั้งฐานทัพกันที่นี่และตามความเชื่อของคนไทยคือถ้าเกิดที่ไหนมีสมบัติและมีประวัติก็ไม่ควรเอาของสิ่งนั้นกลับไปเพราะอาจจะมีสิ่งลี้ลับตามเรากลับไปด้วยและนั่นแหละครับมันทำให้มีนักล่าสมบัติหลายชีวิตที่ได้ยินเรื่องนี้ต้องถึงกับใจเต้นพากันมาที่นี่เพื่อตามหาสมบัติที่หลับไหลของกองทัพทหารโบราณเมื่อมีสมบัติหลับไหลอยู่และต้องการคนมาพิสูจน์วันนี้เราจะมาพิสูจน์กันเองทุกคนพร้อมไหมพร้อมแปลงร่างแช่แช่แช่ปูจุนแลนแลนซิงปอดกิโลจอร์ดกรีนตะกร้องกูพวกเราแก้หาสมบัติแห่งจักรวาลไว้ห้องพรุ่งนี้สดใสล้อเราโยย่าตอนนี้สถานที่แห่งนี้เนี่ยกลายเป็นที่ท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดูแล้วมันชื่อว่าน้ำผุดทับเรามีคนมาเที่ยวเยอะมากบอกประวัติเพื่อนๆก่อนอย่างนี้คือที่นี่เนี่ยแต่ก่อนกองทัพเราเขามาตั้งหลกลากกันที่นี่ที่นี้ชาวบ้านแถวนี้เนี่ยสมัยนี้เขาเห็นโครงกระดูกมา 4-5 โครงและมีสมบัติที่เขาเจออยู่นั่นแสดงว่าที่นี่มันมีสมบัติหลับไหลอยู่จริงไหมจริงแล้ววันนี้เราจะหาใช่ไหมใช่ไม่แต่ประวัติคือเขาเลยตั้งที่นี่นะครับชื่อว่าน้ำผุดทับเราตรงนั้นก่อตั้งเมื่อปี2536เป็นปีเกิดปีเดียวกับผมเลย30ปีแล้วเหรอไม่เอ๊ะเลยปีนี้30เยอะนะโอ้ยไม่เคยแก่แก่มาก่อนแล้วสมองกูยัง15อยู่เลย15อยู่เลยทำไมอายุไปเร็วจังใช่เย็นไหมเย็นมากเลยเอาโดดลงไปแล้วได้กลิ่นของสมบัติด้วยนะจริงเหรอใช่มาอยู่ใต้ดินเลยโรงนี้เนี่ยมันเป็นต้นน้ำนะครับนั่นแสดงว่าที่เรามันมีสมบัติจริงๆนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วเขาอาจจะเจอสมบัติและเก็บไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสมบัติที่เหลืออยู่ผมคิดว่ามันจะต้องไปที่ป่าลึกกว่านี้ออกเดินทางได้ทุกคนไปกันแล้วพวกเราทุกคนต้องเดินทางเข้าไปในป่าลึกกว่านี้นะครับเดินตามทางแม่น้ำมาซึ่งในสิ่งสำคัญก็คือเราต้องข้ามล้วนหนามเข้าไปเพราะข้างในนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสมบัติเนี่ยมันจะไหลตามน้ำมาและโดนฝังอยู่ในป่าลึกแห่งนี้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมานะครับหลักๆเนี่ยจะมี4อย่างที่เอาไว้หาสมบัตินะครับจะมีอันเล็กก็คืออันที่พี่เมย์ถือของพี่เมย์เนี่ยลงน้ำได้แต่อย่าลึกมากซึ่งที่เรามาตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ลึกนะครับก็คือวันนี้ใช้ได้สบายบือเลยส่วนของบอสอันนี้เจ๋งเล็กก็จริงดำน้ำได้ลึกมากประมาณ1เมตรซึ่งก็ใช้ได้ผลอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดมันเยอะกว่า1เมตรเนี่ยเราไม่มีกำลังขุดไปหาอยู่แล้วแต่พื้นที่แอเรียมันค่อนข้างที่จะเล็กคราวนี้เนี่ยไม้ใหญ่ขึ้นทุกคนคนล้ำเรื่องนี้ถ้าเกิดกดจับดินใบไม้หญ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีเสียงเลยนะครับพวกเพื่อนดูเห็นไหมแถวนี้แสดงว่าไม่มีสมบัติแต่สมมติว่าใต้ดินมีสมบัติขอโลหะหน่อยครับโอ้โหดังดูดูเห็นไหมเฮ้ยมันจะเป็นเพลงเลยว่ะเดี๋ยวนะสรุปว่าสิมันจะหาสมบัติแล้วและที่สุดท้ายนี้ผมเคยตามหาดำเจอบนเกาะไฮเอ็นไอแลนด์นะครับอันนี้มันเจ๋งมากสามารถดำน้ำได้100เมตรผมซื้อมาเนี่ยจริงๆแล้วมัน 30,000 กว่าบาทแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับไอ้ตัวนี้ก็กันน้ำได้สามารถปรับได้แยกเสียงได้แล้วก็ตรวจจับโลหะได้ดีที่สำคัญคือเสียงมันชัดมากเพราะว่าผมคนเดียวจะเป็นคนได้ยินเสียงโอ้โหเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บมันไม่มีอะไรอ่ะถ้าเราคนเดียวแล้วเป็นไงเหรอดังจ้าเปิดโอ้ยอะไรอะไรมันมากเนี่ยนะครับนี่คือข้อสังเกตได้ว่าเขาเลเวลต่ำมากอุ้ยรู้มันเยอะมากเยอะมากจริงเขาเลเวลต่ำมากเขาเลเวลต่ำมากระวังตัวระวังตัวระวังตัวอย่าอย่าตรงนั้นมีแมงมุมด้วยอ่ะใช่ทำไมมันบุกอย่างเงี้ยโอเคเราออกมาก่อนเราต้องแบ่งหน้าที่กันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมันต้องมีหน่วยใครจะเป็นหน่วยไหนโอ้ยอะไรคุณไงว่าจะเป็นหน่วยขุดค้นใต้น้ำเองเออด้วยหน่วยใต้น้ำโอเคตอนนี้เนี่ยเขาใส่แว่นกันน้ำกันแล้วผมให้พอจะปืนเป็นหน่วยว่ายน้ำเฮ้ยพี่เป็นหน่วยข้างบนเองอะไรพี่แกคือพี่เจ้างานพี่เจ้างานเย้ไม่ด้วย
วยอู้ไงมันมีด้วยเหรอไม่ได้อเมย์กับมักกะลองต้องเป็นหน่วยค้นหาสมบัติมาถึงขุดคุ้ยถ้าเกิดใครเจอสมบัติแล้วมักกะลองกับพี่เมย์ต้องเข้าชาร์จไปช่วยทันทีโอเคไหมอันนี้เหมือนใต้น้ำคราวนี้เนี่ยใต้น้ำเนี่ยมันต้องใช้อุปกรณ์นี้ต้องแลกกันอันนี้เดี๋ยวพี่ใช้เองของบอสอ่ะนี่ผมรอขุดอย่างเดียวไม่ใช่ตรงไหนบอกผมไม่ใช่สิอะไรอ่ะอันนี้ไม่ใช่เหรอกลัวหาไม่เจอตอนนี้เราต้องตรวจจับของมีค่าให้ได้เข้าใจไหมได้ได้ใครจะเป็นเศรษฐีก่อนที่เราจะไปหาผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนดูว่าเราไม่ได้พกของมีค่ามาเองเดี๋ยวทุกคนบอกว่าเอ้ยก็พกมาอย่างในกระเป๋าเราไม่มีนะครับเดี๋ยวทดสอบก่อนไม่เจอไม่เจอให้ปกติสมองมันไม่ของสิ่งนี้ดังดังโอเคพี่เมย์มีสมองแสดงว่าพี่เมย์มีสมองแล้วใครด่าพี่เมย์โง่ไม่ได้แล้วมากระลังโอ้โหจบแล้วเฮ้ยมีอยู่ผมคิดว่าผมอ่ะเปิดขึ้นมันไกลมากท่านเนี้ยมันตรวจจับพวกโลหะพวกโทรศัพท์คุณแสดงว่าคุณมีโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าอ๋อนี่ไงนี่โทรศัพท์นั่นน่ะโอ้โหแล้วนี่ไม่ต้องลุ้นแล้วเนี่ยอันนี้ต้องลุ้นด้วยเหรอว่ามีอะไรหรือเปล่ามันไม่มีหรอกผมเก็บสมองไว้ที่บ้านผมเก็บสมองไว้ที่บ้านกูดักไว้ก่อนเลยไม่ต้องลุ้นกันได้มั้งนี่อ่ะมีอยู่นะมีอยู่มันเป็นเหล็กโลหะเราไม่สามารถตรวจจับได้โอเคครับทุกคนครับมันจะเริ่มหากันเลยเอาล่ะเอาล่ะคุณก๊อตคุณพร้อมแล้วใช่ไหมฮะพร้อมไหมผมไม่ได้ยินใช่ไหมไปแล้วปุ๊บอัมเมะอะไรอะไรอ่ะอะไรคืออะไรแมงมุมสีดำดูดิดูตัวใหญ่มากสไปเดอร์แมนไม่จะบอกทุกคนก่อนว่ามังกรลองกับพี่เมย์อยู่ใกล้ๆกันไว้และอย่าเอาขาไปแก้อะไรพวกนี้ถ้าเกิดมีสัตว์มีพิษกัดมันจะอันตรายเข้าใจไหมไม่ไม่ช่วยแต่ห้ามเป็นพาราพาราใช่เฮ้ยนักประดาน้ำจะมาแล้วว่ะเฮ้ยหน่วยบอกว่าไม่ใช่หรอไม่ใช่ที่ดำน้ำแบบนั้นคุณเรียนลงผิดเหรอมันลงแบบน้ำประดาน้ำเอาล่ะตอนนี้เนี่ยพวกเราต้องตั้งโหมดก่อนนะครับเดี๋ยวนะโหมดมันมีซีโร่มีคอยโอ้โหเป็นแดงสู้ๆนะเป็นตัวที่มันลึกมันต่างหัวมันชนไม้เพื่อนเอาดีๆโอเคตอนนี้ผมจะเอาโหมดคัสตอมนะครับเพื่อนๆครับไปดูกันเลยหน่วยอู้งานของเราล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 าพี่ก็เจออะไรไหมเฮ้ยโอ้อะไรตลอดทางเลยอะไรเราว่าเราต้องตั้งโต๊ะแล้วทำไมอ่ะเล่นหมากฮอตกันเล่นหมากฮอตกันคือแบบเจอเยอะมากเลยเหรอเยอะตั้งแต่ตรงนู้นอ่ะแต่อะไรแบบนี้ไม่ได้เราไม่เอาเพิ่งหน่วยซิลเราแม่งกระจอกอะไรดูดิมันตัวตอนนี้เนี่ยเรามีเวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงมันจะมืดแล้วเราต้องรีบตามหาสมบัติเจออะไรบอสอุ้ยคือมันสั่นรัวเลยไหนพี่ลองดิว้าดังมากแล้วมันปิ๊บเอาแม่เร็วเร็วเฮ้ยคุณคนเร็วคุณไม่ไปตรงไหนตรงไหนอ่ะบอสหาอะไรอ่ะอันนี้ก็สั่นตัวอะไรเจอสมบัติอันนี้ก็สั่นไม่ใช่อันนี้ก็สั่นตรงไหนเดี๋ยวไหมวันนี้มันลึกเลยเล่นได้ไหมต้องเกี่ยวมานี่มันจะเป็นเพชรหรือเปล่าเป็นทองหรือเปล่าเป็นเงินหรือเปล่าดีกว่าใช่ไหมมันจะสั่นไหมโอ้สั่นหนักเลยไหนชิมมาเนี่ยเหรออันนี้เหรอเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะนี่ปะวะก้มไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไอ้ปืนไอ้ปืนเราก้มแล้วนี่ไงมันไม่ใช่ของจริงบอสมันไม่ใช่ของจริงเฮ้ยดีๆพอเราเจอสมบัติมันอะไรแม่งดังมันเป็นเจ้าป่าเหรอเจ้าป่าเหรอไม่โบราณเขาบอกว่าอย่าเอาอะไรกลับไปไงนี่คือสมบัติที่บอสเจอนะเว้ยบอสผมไม่เข้าใจทำไมมันต้องเจออันนี้วะแล้วจะกลับไปไหมวะแต่นี่มันอาจจะเป็นของโบราณก็ได้นะเว้ยเอากลับเก็บไว้ก่อนนะโอเคบอสงั้นเก็บไว้เราได้สมบัติชิ้นแรกแล้วไปกันต่อทุกคนโฟกัสนะทุกคนโฟกัสในการหาสมบัติก่อนมากกว่าเล่นน้ำตอนเนี้ยฮะเดี๋ยวกันดิอาเมสามาเคียตุ้ยก็มีหัวใจอย่าแกล้งปืนได้ไหมโอ้โหเหยียบก็ไม่เป็นคนเลยแล้วทำไมมันดิ้นอ่ะจริงเหรอพี่ปีกแล้วเหรอต้องมีกับพี่กับพี่กว่าของไอ้บอสอุ้ยได้แล้วได้แล้วลงขึ้นมาดิมีเหรอได้แล้วจริงเหรอเขย่าด้วยนี่ไง
ปลาหวานน้ำโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวพี่ก๊อตเลยยังเต็มไปหมดเสียแรงชิบหายเลยอุปสรรคของเราคือฝ่าน้ำอ่ะคือฝ่าน้ำมันเยอะมากทำให้การค้นหาของเรามันค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเจออะไรอ่ะเจอรองเท้าเกมกดหรอไม่น่าจะเป็นของนักท่องเที่ยวนะอันนี้ไอ้ปืนไอ้ปืนตัวนี้มีประโยชน์ดิใช้งานได้ไหมพี่หมูคือมันใช้ไม่ได้หรอกแต่เราจะเก็บไปเอาไปทิ้งถังขยะให้คนอื่นนะครับเพราะอันนี้มันธรรมชาตินะเก็บไว้ก่อนอันนี้อะไรอ่ะเกมกดนี่คือโทรศัพท์ปะโอ้โหโคตรเก่าเลยอ่ะนี่น่าจะดีเนี่ยถ้าเป็นตอนเด็กก็ห้อยอวดเพื่อนเลยฉันมีอ่ะใช่ไหมมันจะมีหลายโหมดบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8โหมดนะครับเราก็เล่นได้ไม่ใช่โทรศัพท์ใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นคือขยะนะครับเก็บไว้อันนี้เก็บไว้ก่อนจริงไหมเนี่ยมันสั่นเหรอโอ้โหจริงเหรอใช่ชื่ออะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยมันมากระลากเลยมันคืออะไรปะกันลังเหรอโอ้ยหลุดเลยไม่ใช่อันนี้มันน่าจะเอ้าเจออันนี้นี่เจอนี่เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเหมือนก็ขวดเหล้าเลยของคนจีนอ่ะเหรอใช่ทำไมถึงรู้ว่าเป็นของคนจีนวะก็มันเขียนภาษาจีนอยู่ครับไม่ใช่เว้ยอ๋อไม่ใช่ภาษาจีนไม่รู้ไม่ใช่สิคนไทยก็มีอะไรแบบนี้แต่ว่าโหแปลกๆมันเติมน้ำเติมเหล้าเนี่ยมันย้ายถึงนี่ก็อยู่กับลากของมันมาติดอะดิมันน่าจะลอยมานะครับมันคือไอ้ที่ตรวจผมลอยไปไหนล่ะเอ้าไอ้ปืนเฮ้ยไอ้ปืนคุณจะไปไม่กูตกใจแล้วกูเจอไงกูเป็นนักประจนภัยเลยเนี่ยสุดตอนนี้หาสมบัติหายเอ้าเจอแล้วใจหายใจคอละเฮ้ยมีก้อนเรียกจริงเหรอมันจูรัวอะไรขนาดนั้นวะถ้าเกิดเป็นเรื่องตำนานเป็นที่พี่หูว่านะมันต้องมีสมบัติของทหารเยอะอาจจะเจอปืนดาบเออว่ะชุดเกาะดาบหมวกผมคิดว่าเพื่อให้ผมวิเคราะห์นะครับเส้นทางน้ำเนี่ยที่แบบคนเที่ยวเนี่ยมันอยู่ตรงนู้นแล้วมันไหลมาแล้วมันค่อนข้างที่จะเล็กใช่ไหมทำให้การหาสโคปการหาของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กและเจอเราแค่สแกนไปแบบนี้เรื่อยๆครับเพื่อนๆครับเนี่ยสแกนไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันดังเราก็ขุดเลยเออมันง่ายนะแบบนี้อะไรอ่ะมันคือเตาเนี่ยเหมือนที่วางเตาแก๊สอ่ะมาทั้งชุดเลยคือมันดังแรงมากเลยใช่มันดังแรงมากเนี่ยแกอีเทิงเนี่ยเฮ้ยลองเงียบดูโอ้ขนาดว่าขนาดของอยู่ตรงนี้แล้วขึ้นอยู่ด้านล่างมันยังตรวจจับขึ้นมาข้างบนเลยอ่ะใช่ว่าจัดเลยโอเคตอนนี้เนี่ยเราเจอนะครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่สมบัติเราแค่เจอซากเหล็กจริงอันนี้มีแต่ขยะเนี่ยแต่ของอร่อยกล่องมากเดี๋ยวนะไอ้นี่เหมือนจะเป็นสมบัติแต่ก็ไม่ใช่มันดูเก่าก็จริงนะครับแต่เราดูด้วยตาเปล่าเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้เก่าโบราณขนาดนั้นน่าจะเป็นอุ้ยว้าวอะไรอะไรโอ้อุตส่าห์เจอแล้วโอเคแต่อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะเก็บไปก่อนอันนี้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนไปยังต่อในขณะที่ทุกคนกำลังแบ่งของว่าใครจะถืออะไรมันต้องลองให้ถือตัวเองเอาใช้งานไม่แล้วประเด็นอะไรนะที่หาขนาดนี้คือหน้าอะไรทำไมอ่ะอันนี้ตั้งใจหามากใช่ไหมทำหน้าให้มันแบบดีๆเนี่ยเดี๋ยวมันดีๆนะหาสูงเหมือนที่เขาจะเจออะไรอ่ะเขาอยากรวยไปกันต่อไปกันต่อเพื่อนๆพี่ก็สแกนด้านขวาอุสแกนด้านซ้ายอะเมไปเจออะไรไหมอุ้ยอะไรอ่ะนี่ไงอะไรเนี่ยอันนี้หยิบขึ้นมาดิอะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะพวงมาลัยไม่ใช่ครับไม่ใช่พวงมาลัยนี่ว่าพวงมาลัยขับรถเราไว้ทำอะไรอันนี้มันคือแก้วเลยอ่ะมงมันหนักเกินหรือเปล่ามันหนักเกินเหมือนไปแต่งผนังบ้านเพราะมันมีรูห้อยๆตรงเนี้ยข้างซ้ายโอ้ไอ้แต่อันนี้เราจะเก็บไปไหมไม่ก่อนเอ้าเรือดำน้ำปฏิบัติการได้เลยตรงนี้มันเป็นเวิร์กที่ค่อนข้างใหญ่เออเจออะไรกูเจออันนี้อะไรอ่ะนี่ของเล่นผมคิดว่าบุดน้ำขุดอ่ะเด็กนักท่องเที่ยวมันมาเยอะแล้วแบบมันไหลมาไม่น่ารักอ่ะเก็บไปแล้วเมย์เพื่อนเราจะพักกันตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเราก้มจนหลังเราจะเคล็ดแล้วโอเคใครก็ได้มาถือนี้ไปให้หน่อยตอนนี้ผมเจอสมบัติชิ้นนึงที่มันเป็นสีส้มนะครับไม่เป็นไรอ่ะงูฉกพวกผมตายเลยเนี่ยทำไมต้องทำตายอย่างนั้นไอ้เนี่ยมันแน่นแล้วมันบีบหน้าโอเคมาดูนี่ผมเจอกับเกือบสีส้มครับเพื่อนๆครับใหญ่มากอุ้ยขาดแล้วด้วยแสดงอุ้ยอะไรแมงมุมไต่แขนเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรแล้วไปแล้วอุ้ยนี่ไงโอ้ my god ทำไงดีให้มันรอดอ่ะพี่หรือมันตายแล้วอ่ะตายหรอกเพราะอาจจะเป็นแมงมุมน้ำก็ได้มันอาจจะโดนตะกี้ดูนมือผมนะครับตึ๊บตึ๊บโอเคไปแล้วทุกคนเวลาหยิบสมบัติอะไรมาระวังด้วยจะมีสัตว์มีพิษขึ้นมาด้วยครับว่าตรงนี้ขี้โคลนเยอะมากเลยอ่ะครับเพื่อนๆครับเดินลำบากดูนะโอ้โหอุ้ยมันแรงมาอีกแล้วอะไรนะ
ก็เจอพี่ก็เจออีกอ่ะฟ้าอีกอ่ะก็ไปไม่ได้ใช่ดินไม่อยู่จริงพี่ก็มีต้นไม้ต้นนี้หล่นลงมาทีนี้เดี๋ยวมันจะทับคอบอลแล้วใช่เสียงดังมากไหนฟ้านอนไหนโอ้โหเย็นเฮ้ยเย็นเย็นเย็นหายอยู่หายอยู่อะไรได้ไหมเหรอได้ไหมก็อะไรอ่ะแน่เลยเหรอโอ้โหวิ่งไปพี่ก็เห็นแล้วพี่ก็เห็นไหมตะกี้น่ะโอ้โหมีดมีดไม่ใช่อีโต้ลูกแล้วมันเจ๋งเลยเลยป่ะอาวุธวิ่งไปแล้วเงียบเป็นลูกยิงเลยนะเราเจออย่างนี้ไงดันลูกยิงเลยเอาเงียบไปเลยเขาขู่เราไม่มันตะกัวแล้วไม่ขู่ก็ดีใจด้วยเหมือนมีลูกเล่นอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยกดได้อ่ะไว้ทำอะไรวะกดแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยเลื่อยพับพี่คิดเลยว่าขอขอด้วยพี่ก็ขอได้อยู่ขอลองหน่อยอันนี้คือเราจะรวยยังหรือยังไม่รวยยังคือสมมติเราพกไปอย่างนี้เหรอแล้วก็แบบเดินเดินเดินไปเจอกิ่งไม้หรือเจออะไรที่เราต้องการแล้วก็แบบปึ๊บขึ้นมาแล้วก็เลื่อยใช่ไหมมันใหญ่มากมันเหมือนอันเล็กของเราอ่ะเคยเห็นแต่อันเล็กๆอ่ะใช่แต่นี่คือโคตรใหญ่เลยมันแหลมๆอยู่เลยนะเว้ยดูดิใช่ลองไหมลองเลื่อยใบไม้ดูไหมลองนี่เหรอใช่ใช่ปึ๊บเดียวเดียวนั่นแหละนี่เด็ดขาดนี่เด็ดขาดท่านั้นท่านั้นท่านั้นท่านไหนนี่นี่ท่านนี้เราดูมาดโอ้โหได้ยินมันลูกนี้มีดโบราณบีบีรอบนี้นะคือไม่มีลงอาคมนะครับเราจะเอากลับไปนะครับครั้งที่แล้วเราเจอลงอาคมเราเลยไม่กล้าเอากลับไปบนเกาะแล้วทำไมพี่ก๊อฟเจอดีจังวะไม่รู้ผมยังไม่เจออะไรเหนื่อยกันหรือยังเหนื่อยใช่เราพักกันที่นี่กันก่อนดีกว่าเล่นน้ำกันก่อนไหมโอ้สมบัติเราเยอะขึ้นเรื่อยๆดูนี่เยอะมากเลยมากระลังเราจะรวยแล้วไปแล้วเอาอะไรเป็นอะไรโผล่มาคราวนี้ไม่ถึงตาเลยไม่ถึงโผล่มาซะยาวเลยเว้นลากขันร้อยขึ้นไปแล้วหักซะเลยหักซะเลยป้าเขาโมโหอะไรไอ้ปื้ดมันโมโหต้นไม้เหรอแล้วดูหน้ามันตอนหน้าโมโหไอ้เทียมมาเทียมไหมล่ะเทียมมาหน้างูหน้างูเหมือนแกงใหญ่พื้นป่าอันแสนสดชื่นว้าวเย็นตัดหนึ่งนะเย็นมากเลยตัดหนึ่งนะป่าดงพงไพรไอ้ที่นี่มีสมบัติซ่อนอยู่ดูมุมมองของผมสิครับเพื่อนๆป่าสุดลึกลับโอ้โหไหนจะให้ดูอะไรมันคือมายากลนะพี่อยู่จริงจังมากมายากลนะน้ำถ้าเราลงมันจะเปียกใช่ไหมใช่ไปดิเป็นไงแสดงว่าอาอูอยู่อย่างเงี้ยอาอูอยู่อย่างเงี้ยฝนตกแล้วอุ้ยโอ้ยไม่เปียกเลยเฮ้ยไม่มันไม่เปียกไม่โดนน้ำเลยจะสบายจัดอ่ะพี่ก็เป็นงูพี่ก็เป็นงูนายอะไรครับประดานานดูสิ้นหวังมากดูเขาเหนื่อยมากเลยอ่ะดูสิกำลังล้างเนื้อล้างตัวอยู่มันทำได้เหรอพี่ก้อนเวททงเวทได้ไม่ไหวเจ็ดจัดสองใบแล้วก็เป่าโคตรเจ๋งเลยอ่ะเป็นนักผจญภัยเลเวล4ยัยเดี๋ยวขึ้นว่ะเข้าบอสแล้วอันนี้ก็เลเวล4อันนี้เลเวล1อันนี้เลเวล1ผจญภัยกันมาตั้งนานทุกคน4หมดอันนี้1คนเดียวพี่เมย์จะเลเวล4ได้หรือไม่เปล่าครั้งเดียวโอเคกลับไปเลเวล1เหมือนเดิมนะโอ๊ยอยากเล่นน้ำแล้วดูเลเวลนี้เป็นรูไม่ได้อเมเล่นไม่ได้มันเป็นเมมเดี๋ยวก็มีคนทักเราเฮ้ยใครเอาสีมาทาในน้ำเนี่ยเอาไม่เอาไม่เอาอย่านั่งเหรอไม่เอาอย่านั่งอย่านั่งเอาไม่เอาไม่เขาโชว์สกิลเลเวล4จะรักกันจะเป็นเลเวล4อยู่ไม่ได้รู้แล้วมันอัพเวลด้วยการเป่าอะไรต้องอย่างให้ดังคุณเรียกว่าไปอีกนิดขอเรียกว่า5ได้ไหมล่ะโอ้ยได้ไม่รู้เปล่าก็เหมือนตกจากที่เอวอะเลเวล0กับเลเวล0ก็ยังไม่1อเม1รุ่นน้องรุ่นน้องเนี่ยน้องจับไปนะครับคุณพี่ครับเพื่อนเรากำลังจะออกผจญภัยกันต่อดูซิเราเดินเข้ามาลึกๆนะครับลึกพอสมควรแล้วเราเจออะไรโคตรขังมันขังมากอัน
ี่คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมพี่กอนแล้วเสียงด้านบนเหมือนโดนตัดไปเลยอ่ะอาจจะยังไม่ใช่ตอนที่ตัดสมุนหรือเปล่าใช่ไหมที่มันจะยาวๆขึ้นไปใช่ไหมไม่มีหนวดเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นหนวดด้านหลังเป็นต้นไม้ใหญ่มากสูงมากนะครับโคตรขลังโคตรเท่เลยอ่ะเราไปกันต่อเพื่อนๆปะก็แต่เดินมากูยังไม่เจออะไรสักชิ้นเลยเนี่ยต้องมีจริงแล้วเหรอเจออะไรอีกอ่ะมันคืออะไรอ่ะพี่เปิดไวตอนนี้เพื่อนๆผมเป็นที่พึ่งผมมากเลยพี่ไม่คิดแล้วเนี่ยเพื่อนๆเป็นที่พึ่งของผมอ่ะตั้งแต่ผมเดินมาผมยังไม่เจออะไรเลยอ่ะคลิปนี้อ๋อเป็นที่เปิดไวนะครับเนี่ยเก่าสมควรแล้วก็จะเป็นคนแบบแคมปิ้งแล้วก็น่าจะทำตกไว้อันนี้มีประโยชน์อยู่เอาไปใช้ได้อยู่มันเอามีดออกมายังไงอ่ะโอ้สนิมขึ้นเนี่ยเก่าพอสมควรอยู่พี่เมย์แต่อย่างน้อยไม่เจ๊สมบัติไม่เก่งอ่ะไม่เก่งอ่ะดีเลยยังไม่เจออะไรอ่ะยังไม่เจออะไรเอาสู้ๆนะน้องสู้ๆนะน้องโอ้โหต้นไม้นี้มันใหญ่มากนะครับมันตกลงมาจากตรงนี้แล้วมันก็ลอยดังแล้วเหรอพี่กัสโอเคทุกคนช่วยพี่กัสหน่อยเดี๋ยวอูเดินไปเจอนาฬิกาเหรอไหนอ๋อมันเป็นเวลาจับเวลาเฮ้ยเออแต่ก่อนเขาใช้อย่างนี้เหรอพี่กอนไม่รู้มันเสียบอย่างนี้เหรอใช่ใช่ถ้าเกิดเราอยากเปิดพัดลมแบบสัก2ชั่วโมงแล้วก็หมุนไปเลข2เนี่ยมันมีอะไรบ้างอ๋อเป็นตัวจับเวลาแบบพอนั้นมันจะดังป้องเหรอจับเวลามันจะตัดให้เลยตัดไฟให้เราเลยพัดลมก็จะดับมันก็สมัยเก่าแล้วนะเห็นนะสมัยพ่อดินมันเข้าไปแล้วใช่อันนี้มีราคาไหมพี่กอนก็ลองเก็บไปประมูลไปล่ะ100-150ได้อยู่นะใช่ไหมใช่ไปค่าน้ำมันรถโอเคเก็บไปเจออะไรอีกเพื่อนผมแบบของมันพัดมาไกลอ่ะมันก็เจอเราอะไรมันแรงจริงไม่เชื่อพี่อู๋เอาของพี่อู๋มาสแกนดูมันสั่นแข็งตับมันได้ลงมาแล้วเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวว่าดีเดี๋ยวว่าโคตรคือนี่มันแรงจริงโคตรดังอุ้ยผมคิดว่าชิ้นนี้ใหญ่ครับผมถ้าใช้ชิ้นนี้น่าจะมีเหล็กอะเหล็กใหญ่มากนะครับเป็นอลูมิเนียมเอาคนอื่นที่ไม่ใช่พี่เมย์ขุดได้ไหมทำไมต้องพี่เมย์โอเคแล้วหวังว่าชิ้นนี้จะทำให้เรารวยใครจะเป็นเศรษฐีฉันเองฉันเองฉันเองค่ะอะไรอะไรอะไรเหล็กอะไรอะเหล็กธรรมดานี่แหละไม่เหล็กอะไรหรอกอ๋อผมรู้จักอะไรอะที่บีบสิวโบราณโอ้โหเป็นไงเพื่อนไอ้ที่หัวช้างหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่สิวหัวช้างธรรมดานะสิวหัวช้างเอราวัณนะปืนไม่ว่าตั้งใจไม่อยากรวยจัดรวยโอ้โหผมเจอกับสมบัติขยะอีกชิ้นหนึ่งเอาเมย์มานี่เร็วขยะเก็บไปเก็บไปใช้ขนมมันลอยมาเจออะไรนะว้าวต้องดีใจไหมว่าเจอส้มต้องดีใจไหมว่าเจอส้มรอน้ำรอน้ำรอน้ำเมย์เจอส้มเหรอใช่ไหนขอดูหน่อยอันนี้อะไรอ่ะเอาไปทิ้งคาวก็ได้อันนี้รองเท้าที่เป็นขยะไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่เมย์พี่เองจะมาโอเคน่าจะเป็นส้มของท่องเที่ยวนะครับแล้วลอยมาสนิมคือแต่ไม่ใช่ต่อขนาดนั้นมันใช้ต่อไม่ได้สนิมไม่ใช่ไม่ได้หรอกเก็บไปทิ้งถ้ามันหนูได้แต่ขยะถ้ามันหนูได้แต่ขยะโอ้โหทางนี้เพื่อนๆครับมันมีต้นไม้ตกลงมานะครับขวางทางไม่ใช่แค่ต้นเดียวต้นใหญ่ด้านหน้าด้วยอ๋อมันมาได้อยู่อุ้ยอุ้ยตรงนี้ดังตรงนี้ดังพี่มาขุดให้หน่อยเดี๋ยวตรงนี้อุ้ยตรงนี้ดังไหนวะเอาหายไปไหนอะเอาตรงนี้นี่ใต้ในนี้เดี๋ยวเราดูของตรงนี้เสร็จนะครับเราจะปีนข้ามไปข้ามที่1 2 3 4 Y เป็นไรบอสเป็นมุมกัดเหรอขันตุดไอ้ตอนนี้ใส่ทางนี่มันเป็นดินมันไม่ใช่หินโอ้โหมีอะไรปะไม่ใช่มันยังดังอยู่เลยบอสดังอยู่เลยตรงนี้แล้วไม่ใช่ใช่ปะใช่ไม่ใช่อะไรเขียวๆอ่ะดินโคตรเหม็นอะไรอ่ะช่วงนี้ใช่ไหมแถวนี้ใช่ไหมเออขึ้นมาผมยังดังอยู่ไม่มีบอสอันนั้นทิ้งได้เลยเพราะมันยังดังตรงนี้ดังอยู่สู้ๆบอสสู้ๆสู้ต่อไปมีไหมเฮ้ยพูดยังไงเฮ้ยดูดิมันสีทองไม่มีตัวอะไรด้วยเห็นไหมทองเหรอเอาดีเลยแมงป่องเล็กเหรออ๋ออะไรอ่ะอุ้ยมันคืออะไรอ่ะพี่กอนนาฬิกาอุ้ยเฮ้ยมีเก็บใช่นาฬิกาพี่กอนแต่ว่ามันมีน้ำเข้าไปแล้วก็มีดินเข้าไปแล้วอันนี้คือทองแท้หรือเปล่าถ้าทองแท้มันเวอร์จัดตอนนี้เราเจอกับทองนะครับทุกคนแล้วมันเป็นนาฬิกาโบราณแต่ว่ามันแตกแล้วมันน่าจะโดนกระแทกมาแต่ว่ามีดินด้านล่างมีน้ำด้วยถ้าเป็นทองมันก็จะไม่ขึ้นสนิมปะมันขึ้นไหมล่ะอันนี้นะอันนี้มันจะอยู่นานขนาดไหนพี่คิดว่ามันขึ้นนะด้านหลังอะเนี่ยดูมันลอกโอ้ไม่ใช่ทองใช่หรอไม่รู้อ่ะโอเคเย้โอ้โหจะบูรณะมาแล้วอะเปลี่ยนหมอว่าไงครับ
ดูจากทรงแล้วยังไงครับนึกว่าดูพังนึกว่าดูพังไม่รู้เลยรู้ว่ามันไม่อร่อยรู้ว่ามันไม่อร่อยโอเคตอนนี้เนี่ยเราได้ทองมาแต่เราไม่รู้ว่าทองจริงหรือเปล่าแต่เราจะไปตรวจสอบอีกทีนึงนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใช่ทองจริงอาจารย์นะหรืออาจจะทองจริงวะไปเถอะประเด็นคือตะกี้ผมตื่นเต้นเว้ยผมปล่อยดูดิน้ำเข้าดับน้ำเข้าไปในจอสบายดีกูก็ตื่นเต้นไงไปบอกเจอทองผมก็ปล่อยปุ๊บแป้งจบจุ่มลงไปอะไรได้กินอะไรไหมอะไรได้กินอะไรไหมไม่ได้กินกินความรวยลอยมาน ี่คือสมบัติชิ้นแรกที่ผมเจอและมันบังเอิญและมันจะทำให้เรารวยความบังเอิญมันจะทริปเปิลความบังเอิญคอยดูดิแต่ประเด็นคือไอเนี้ยเอาไปซ่อมด่วนเลยหมื่นกว่าบาทกูถ้าเกิดอันนั้นมูลค่าไม่ถึงหมื่นคือเจ๊งนะคือไอนี่เจ๊งเอาละครับตอนนี้เนี่ยผมเดินทางกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่มีกระจิกกระใจในการผจญภัยต่อเนื่องจากเอาเครื่องหาสมบัติผมพังไงเศร้ามากเลยอ่ะเรามาดูซิว่าของที่เราหามาได้นั้นมันครบหมื่นไหมอันนี้ตีราคากันหน่อยสิเท่าไหร่เลยอ่ะน่าจะใช้200เฮ้ยเอาดีอย่าปลอบใจตัวเองโอ้โหพี่เมย์ไม่เอาไปทำความสะอาดแห่งบ้านได้200เท่าไหร่นะมันบอก200 300ให้เท่าไหร่บอสโอ้แตกก็แตกเน่าก็เน่าสีก็เละหนูให้20บาทก็พอ30 50อ่ะโอ้ให้ฟรียังเคืองเลยอันนี้เอาหรอกเนี่ยอันนี้ผมให้20 บาทตีไปอันนี้ไม่ขายร้านนึงก็ไม่ขายนะครับเพราะว่าจะเก็บให้บอสบอสเจอคนแรกอ่ะบอสเก็บไว้อันนี้ไม่ขายอันนี้เท่าไหร่แต่แกให้50 บาทอันนี้ผมคิดว่ามันยังใช้ได้อยู่ถ้าเกิดเป็นแก๊สนะครับซึ่งมันเก่าด้วยคนอาจจะชอบของเก่าผมให้500อุ้ย500เลยเหรอเตาอย่างงี้ซื้อใหม่ๆนี่350แล้วพี่เอางั้น150โอเคฮะ200แล้วนะอันนี้โอ้10 บาทนะอันนี้อะเท่าไหร่ปกติราคาเท่าไหร่มือหนึ่งอะมือหนึ่งประมาณ200-30050 บาทเอาไปขัดเอาไปล้างดีมันก็เหมือนใหม่เลยนะงั้นอันนี้10 บาทอันนี้ผมขาย90เป็น300 บาทแล้วมาได้300 บาทไอ้นี่เดี๋ยวอันนี้ก่อนนะไอ้บอสเจออันนี้จะมีค่ามากสำหรับเครื่องมือช่างแต่เรามันเหล็กนะมันหนานะมันแค่พ่นสีได้นะบอสเหล็กแค่ช่างกิโลได้เหรอได้กิโลละเท่าไหร่ปกติไม่รู้เท่าไหร่อะโอเคงั้นอันนี้ตีไปประมาณ100 บาทได้ไหมประมาณนั้นอ่ะ400แล้วนะได้400แล้วโอ้โหแล้วกูเสียไป15,000อันนี้5 บาทโอ้5 บาทให้ฟรี5 บาทอันนี้200ผมเจอผมจำได้ผมว่าให้ค่ะให้เท่าไหร่150สัก5,000นะผมว่าโอ้โหเวอร์เกิน150อ่ะ150อ่ะได้อยู่150ได้อยู่นะเพราะมันขอโบราณ150เป็นเท่าไหร่แล้ววะ450แล้วอันนี้เท่าไหร่พี่ก๊อฟ50บาทได้มั้ยไฟหรอ50ไปทำไมเป็นปลั๊กไฟแต่มันโบราณนะเอาไปตั้งโชว์ได้นะมันของโบราณนะเว้ยประมาณก็ของโบราณมันจะแพงนะ30 50สะสมไงสำหรับหน้าสะสม50บาทเหรอโอเคประมาณนั้นแหละโอเคเป็นอันนี้ของโบราณมั้ยอ่ะพี่มันมาไม่เป็นคู่อ่ะดิอันนี้10บาทเออ10บาทพออ่ะรวมเป็น510บาทแล้วนะอันนี้ใครอยากอุ้ยอันนี้แต่ก็แพงอยู่นะไม่แพงนะเพราะว่ามันแบบมีลูกใช่ผมให้250อ่ะให้300อ่ะ300ไปจะไปรวมเป็น800แล้ว805บาทอันนี้แหละโอเคนี่คือความหวังสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะเอาไปพิสูจน์กันว่าถ้าเกิดมันเป็นทองแท้ผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะเท่าไหร่เท่ทองแท้40,000มั้ยที่ต้องเสิร์ชหาน้ําหนักก่อนเป็นล้านโอ้น่าจะ2บาทป่ะหนักอยู่นะเออประมาณ2 3บาทนะ2-3บาทได้อยู่น่าจะ7-80,000 8ได้อยู่80,000ได้อยู่ถ้าเกิดสุดๆเสิร์ชได้ด้วยเหรอจริงเหรอพี่เมย์มันเสิร์ชราคาได้เหรอโอเคเสิร์ชไปปั๊บใช่ราคาเท่าไหร่อุ้ยเท่าไหร่10,000นี่ไง15,300นี่ไงเนี่ยมันเขียนอ่ะมือหรอข้างบนขวาข้างบนขวา17,487เหมือนไหมเฮ้ยเหมือนเหมือนเป็นทองชุบไอ้อันนี้15,000บาทโอ้โหราคาดีเลยเป็นเศรษฐีชนะสี่โอเคแล้วนี่คือการประจนภัยครั้งนี้ของเราเราไม่รู้ว่าเราจะรวยหรือว่าเราจะจนนะครับแต่สุดท้ายนี้นักประจนภัยขอบคุณที่มาช่วยมากๆเลยก็กินมักกะลังแม่พิงและมิสเตอร์ปื๊ดและเร็วๆนี้บอสกำลังจะกำเนิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอยากให้ประจนภัยที่ไหนคอมเมนต์มา